สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมินใน K47 และนี่คือรายการ AK Showtoy เรายังคงวนเวียนอยู่กับสินค้าไลน์ HSF Big Art ครับคราวนี้เป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องดังทูเลิฟลูนะครับโมโมเบเลียเดวิลุกนะครับเดี๋ยวเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยเป็นตัวแรกของผมเลยนะที่เป็นตัวละครผู้หญิงในไลน์ HSF Big Art จะเป็นงานเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมเย้ครับนี่คือ HSF Fig Art นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะโมโมเบเลียเดวิลุกนะครับก็เป็นสินค้าจากทางบริษัทบันไดนะครับในลาย HSF Fig Art นะครับเป็นตัวละครผู้หญิงตัวแรกที่ผมซื้อมาเลยในลายนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะมือให้1 2 3 4 4คู่1ชิ้นนะฮะแล้วก็หน้าเปลี่ยน3แบบนี่ครับสแตนพิเศษปึ๊บแกะนี่ครับมีสแตนให้นะครับปึ๊บซีล2ชั้นเหมือนเดิมครับผมเหมือนจะยืนด้วยตัวเองไม่ค่อยอยู่นะฮะด้วยจุดขยับต่างๆด้วยการบาลานซ์น้ำหนักแล้วเหมือนเหมาะจะให้ยืนหนีบขาเล่นแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวผมขอตัวประกอบฐานแป๊บนึงนะครับประกอบฐานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูพาร์ทอื่นๆที่เหลือกันนะฮะเดี๋ยวของเก็บไว้นู่นแป๊บพาร์ทต่างๆที่ให้มานะครับก็จะมีเนี่ยครับหน้า2แบบ1 2นะมืออีกนะครับชุด1เดี๋ยวมือมันไปกองเวลาแกะต้องระวังนะฮะมือมันชอบไปกองรวมกันนะครับมีโทรศัพท์มือถืออะไรไม่รู้นะฮะแล้วมีไอ้หางยาวๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรนะฮะเอาจริงด้วยความเคารพเลยผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะเอาครับทีนี้มาดูตัวฟิกเกอร์กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอแกะก็ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวจะเป็นรอยนะฮะเวลาแกะเวลาอะไรจุดขยับนะครับก็ตามมาตรฐานฟิกอาร์ตนะครับจุดขยับได้เท่านี้ข้อมือถอดเปลี่ยนได้นะครับจุดที่ต้องระวังของสินค้าชิ้นนี้นะครับก็คือเดือยตรงข้อมือนะครับบางมากแล้วก็เล็กมากๆนะครับยังไงก็อยากให้ระวังกันตรงนี้นิดนึงครับเวลาถอดเปลี่ยนนะครับหักมีแววหักง่ายแน่นอนนะฮะจุดขยับขานะครับได้ประมาณนี้นะฮะหมุนไม่ได้นะครับหมุนออกข้างไม่ได้ไม่เหมือนมาสไรเดอร์นะครับเสียดายนะถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงรอยข้อต่อถุงน่องเนี่ยถ้าทำเป็นจุดขยับได้จะสมบูรณ์มากแขนขยับได้ประมาณได้อย่างที่เห็นเนี่ยพับขึ้นพับลงหมุนซ้ายหมุนขวาได้คอหมุนได้นะครับขึ้นลงได้นะครับจุดขยับโอเคเลยมาตายตรงขานี่แหละนะครับครับก็ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวสินค้าชิ้นนี้ครับHSF Fig Art นะครับโมโมเบเลียเดวิลุกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวละคร HSF Fig Art ที่เป็นผู้หญิงนะตัวแรกของผมเลยแต่ถามว่ายังประทับใจไหมบอกตรงว่าก็ประทับ
ทับใจประมาณนึงละกันเพราะว่าตัวเรื่องของจุดขยับมันยังสู้พวกฟิกมาหรือพวกรีวอนเทคยังสู้ไม่ได้นะการขยับยังมีปัญหานิดหน่อยครับ10องศานู่นนี่นะแต่ความสวยงามมีมาแต่ความเป็นคาแรคเตอร์นี่มาแล้วนะครับก็จริงๆก็มันก็ดีแหละนะครับก็ไปหาซื้อดูได้นะครับตามของผมสภาเหล็กเมกาหรือตามตู้โชว์เคสต่างๆนะไปดูกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้อ้ออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนใหม่ๆมาของเพจโชว์ทอยนะน้องเบนรีวิวหนังครับหรือจะเป็นอนิเมะโรมิสนะของแอดมินอโนก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะแค่คุณกด Subscribe ข้างล่างนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ